หลายคนทำแล้วเห็นผลดีมากๆสูตรน้ำต้มมะนาวดื่มช่วยลดน้ำหนักได้ถึง20กิโลกรัมหลายคนเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดื่มกาแฟร้อนบางคนชื่นชอบการดื่มเครื่องดื่มเย็นๆที่ผสมโซดาแต่เครื่องดื่มเหล่านี้สร้างปัญหาอย่างร้ายแรงให้สุขภาพของเราค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงอยากแนะนำเพื่อนๆให้หันมาดื่มเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพโดยการนำมะนาวไปต้มเครื่องดื่มชนิดนี้มีคุณค่าทางโภชนาการอยู่สูงมากและยังช่วยลดแบคทีเรียลังพิษในร่างกายและช่วยให้พลังงานกับเราได้อีกเช่นกันค่ะมะนาวต้มมีประโยชน์มากมายเครื่องดื่มนี้จะช่วยให้เร่งการเผาผลาญไขมันและลดน้ำหนักอย่างเป็นธรรมชาติอีกทั้งยังช่วยทำความสะอาดให้กับร่างกายและช่วยกำจัดสารพิษด้วยค่ะวิธีทำเครื่องดื่มสูตรนี้สิ่งที่ต้องเตรียมขิงขนาด1นิ้วมะนาว5ลูกกระเทียม 4-5 กลีบน้ำแร่2ลิตรวิธีทำและวิธีใช้ขั้นตอนแรกให้หั่นมะนาวออกครึ่งลูกโดยไม่ต้องปอกเปลือกและบีบเอาน้ำมะนาวออกให้หมดและเก็บเปลือกมะนาวพักไว้เพื่อนำมาใช้ภายหลังจากนั้นให้ปอกเปลือกกระเทียมและใส่ลงไปในเครื่องปั่นพร้อมน้ำมะนาวตามด้วยขิงที่ปอกเปลือกอย่างเรียบร้อยและปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะจากนั้นนำน้ำ2ลิตรใส่ลงในหม้อและนำไปต้มกับเปลือกมะนาวที่เก็บไว้เมื่อน้ำเดือดให้ใส่ส่วนผสมที่ปั่นไว้ลงไปและเคี่ยวทิ้งไว้อีกสักพักและปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นสักครู่ปิดฝาเก็บให้เรียบร้อยค่ะควรดื่มส่วนผสมนี้ก่อนอาหารเช้า1แก้วเพราะน้ำมะนาวทำหน้าที่คล้ายน้ำยื่นในกระเพาะอาหารมันจะไปช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำดีซึ่งส่งผลให้ระบบทางเดินอาหารถูกกระตุ้นอีกทั้งน้ำมะนาวยังช่วยบรรเทาและช่วยเพิ่มระบบการย่อยให้ดีขึ้นเป็นผลให้น้ำหนักของเราลดลงอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติค่ะแต่ทั้งนี้การลดน้ำหนักให้ได้ผลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เชื่อได้ว่าอีกไม่นานคุณก็จะมีหุ่นสวยสมใจแล้วค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มาhttps://www.sharekids.com/thima://www.aak-ukapa.com/2016/12/20ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/link อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/x0dpbp